สวัสดีครับอยู่กับผมเซอร์ฟองครับนี่เราก็อยู่ในเกม Soul Server Online วันนี้จะมาทำโปรเจกต์สุดท้ายของเดือนนี้ก็คือการตีบวกแหวนน่าจะเป็นคลิปที่ผมใช้งบประมาณเยอะสุดแล้วก็ใช้งบเพราะว่าก็คือใช้งบเยอะแหละหมายว่าไงมันก็เป็นของเราอยู่แล้วแหละก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนแหวนมาแหวนเขียวนะก็คือพี่เมานั่นเองสนับสนุนทั้งแหวนแล้วก็สูตรตีบวกมาเริ่มตีบวกกันเลยดีกว่าให้ล้มเหลวคือไม่สิคือเราอ่ะควรจะมีแหวนรองไว้เยอะๆโอ๊ยติดทำไมวะเนี่ยคือเราควรจะมีแหวนรองไว้เยอะๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าไอ้ยานคูณ2อ่ะมันจะให้มันทำให้เราติดได้ตลอดหรือเปล่าถ้าติดตลอดมันก็ดีใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่ติดขึ้นมาก็ซวยเหมือนกันยันก็แพงอะไรเงี้ยอะไรให้ล้มเหลวไปก่อนติดอีกแกล้มเหลวเหอะล้มเหลวล้มเหลวไหมล้มเหลวทีนี้เรามายัดคูณ2กันดีกว่าติดเถอะต้องติดอยู่แล้วล่ะระดับนี้แล้วติดฮะเฮ้ยไม่ทำเงี้ยเฮ้ยยันไม่ใช่ถูกๆด้วยหมื่นปีก็ไม่ใช่ก้อนถูกๆนะเพราะฉะนั้นดอกเนี่ยต้องติดแล้วล่ะไม่ติดนี่ไปหักคอกอมเถอะเออติดแต่ต้องให้ขู่ขู่โคตรเสียดายอ่ะอันนี้ให้มันล้มเหลวติดกันสัก3ครั้งระหว่างนี้ผมก็จะบอกอันนี้แล้วกันบอกสูตรก็คือพี่มาก็บอกว่าอย่างที่เหมือนผมจะพูดไปแรกๆแล้วว่าเราควรมีแหวนรองไว้เยอะคือแหวนรองอ่ะคุณอาจจะหาแหวนเขียวมาทุกวงเลยก็ได้หรือไม่ถ้าคุณไม่หาแหวนเขียวมาทุกวงคุณก็หาแหวนเขียวมาประมาณนึงแล้วคุณก็ในแหวนเขียวกลุ่มนั้นน่ะรูแรกอ่ะตีบวกยังไงก็ได้ให้รูแรกอ่ะเป็นเด็กบวก5กับอีวัชชันเรทบวก4คือทำไงก็ได้ให้ได้อันเนี้ยคือถ้าไม่ได้ให้เอาแหวนนั้นน่ะเป็นแหวนรองบวกเลยอ่ะล้มเหลว3ครั้งแล้วก็เดี๋ยวมายัดคูณ2กันดีกว่าคือที่บอกเมื่อกี้คือว่าถ้ามันไม่ได้แลที่ผมคูณไปเมื่อกี้คือ equation 4กับ deck บวก5ให้ทิ้งไปเลยไม่เชิงให้ทิ้งอ่ะให้เป็นแหวนรองบวกไปทีนี้อ่ะสมมติเสร็จสับเรียบร้อยคูณได้และได้ equation บวก4กับ deck บวก5ทีเนี้ยคุณก็ต้องเหลือแหวนรองบวกไว้อยู่แล้วล่ะสักน่าจะหลายวงทีเนี้ยคุณก็ไปตีบวกไอ้แหวนรองอ่ะด้วยแร่ทองให้ล้มเหลวสัก3ครั้ง3ถึง4ครั้งถ้าไม่มั่นใจให้4ครั้งหรือไม่ก็ถ้าคุณมีแร่เยอะคุณก็5ครั้งไปเลยให้ล้มเหลวสัก5ครั้งแล้วครั้งที่6คุณก็ยัดคูณ2กับหมื่นปีก็จะประมาณนี้อ่ะมาเปรียบเทียบกันแหวนใหม่กับแหวนเก่าก็ไม่ค่อยต่างกันเนาะต่างกันนิดเดียวเรื่อง attack เพราะว่าแหวนเก่าผมเน้น attack ไว้เยอะแต่แหวนใหม่จะมี evasion กับ defense บวกมาด้วยก็ดีหน่อยอย่างน้อยก็ได้ค่าอื่นมาหลากหลายก็เหลือประมาณนี้แหละแหวนผมเดี๋ยวก็คงจะเอาไปโยน NPC ไม่ก็ขายถูกๆในช็อปไปคือยังไงการตีบวกแหวนนั้นก็ถ้าสมมติว่าคุณแบบไม่อยากซื้ออะแต่จริงๆซื้อมันก็คุ้มกว่าเนาะถ้าหาได้ซื้อก็คุ้มกว่าแต่ทีนี้ผมหาซื้อไม่ได้ไงแล้วผมขี้เกียจรอแล้วก็เลยแบบช่วงนี้เราพอมีเอ็มอยู่บ้างก็ไปซื้อเขาซื้อยันซื้อแร่มาอะไรเงี้ยโอ้ยโชว์นั่นแหละแหวนเนี่ยภูมิใจเหลือเกินเนาะเนี่ยแร่ว่าแต่แรกเนี่ยก้อนทองอ่ะคุณจะแล้วแต่คุณว่าคุณมีแหวนรองกี่วงยิ่งคุณมีแหวนรองเยอะคุณก็ต้องใช้แร่ทองเยอะส่วนหมื่นปีมีสัก5ก้อนพอหรือไม่ก็อาจจะส
มมติว่าคุณคิดว่ายังไงแร่ทองมันก็โอกาสน้อยอยู่แล้วใช่ไหมคุณจะโชว์แหวนอะไรยังหนาวเนี่ยคือแร่ทองอ่ะโอกาสมันน้อยแล้วใช่ไหมคุณอาจจะอย่างสมมติเล่นๆคุณอาจจะมีแร่ทองสัก20ก้อนแล้วก็แร่หมื่นปีสัก10ก้อนอะไรเงี้ยคือคุณอาจจะใช้หมื่นปีตีบวกรูแรกไปเลยคือทั้งนั้นก็ได้อ่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะทั้งนั้นก็ได้ให้รูแรกมันเป็นเด็ก5กับอีวาชันเลทบวก4อะไรเงี้ยทั้งนั้นก็ได้ให้ได้แบบเนี้ยถ้าไม่ได้ก็เป็นแหวนรองแล้วก็เอาไปโยนร้านไม่ก็เอาไปฝากขายไว้ก็ประมาณนี้เรื่องแหวนก็วันนี้ก็มีประมาณนี้ก็มีเรื่องประกาศอย่างนึงคือไอ้คลิปเนี่ยจะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้นะอันเนี้ยทำไว้แต่ไม่รู้ว่าจะลงวันไหนเนาะอาจจะเป็นคลิปไม่อาจสิเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้แหละเว้นแต่ว่าคือเดี๋ยวผมจะมีแบบเผื่อไปเจอคอนเทนต์อะไรดีเผื่อไปเจอของดีๆมาได้ของดีๆมาใช้เงี้ยอาจจะมาเจียดเวลาพวกเรียนหนังสืออ่านหนังสือมาทำคลิปให้ทุกคนได้ชมกันเป็นแบบว่าเป็นความรู้อะไรเงี้ยก็ประมาณนี้แหมนี่โชว์แหวนแต่ต้นคลิปจนท้ายคลิปเลยเราเนี่ยแม่งเอ้ยก็มีประมาณนี้ก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย